ดีค่ะเจอกับพี่ฟ็อกอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ฟ็อกจะชวนน้องๆทุกคนนะคะมาลองเทสกันดูว่าเราจะเอาไข่ต้มเนี่ยนะคะไปแช่กับพวกน้ำอัดลมพวกนี้เราดูว่าเราแช่ผ่านไปสัก8ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงรสชาติมันจะเปลี่ยนไหมแล้วก็สีมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะปกติน้องๆเคยเห็นพวกไข่ต้มราเมงไหมคะที่เขาไว้กินกับราเมงเคยสงสัยกันไหมเอ่ยว่าทำไมมันถึงได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละไข่ต้มราเมงนะคะวิธีทำเขาก็จะเอาไข่ที่ต้มไว้เนี่ยนะคะไปแช่กับพวกน้ำซีอิ๊วที่ผสมกับมิรินสาเกแล้วก็น้ำตาลตามสูตรของแต่ละร้านนะคะแล้วก็ออกมามันก็เลยกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆทีนี้เรามาดูกันว่าการที่เราเอาไข่ต้มของเรามาแช่กับน้ำอัดลมพวกนี้ออกมาแล้วมันจะมีสีแล้วมีกลิ่นแล้วมีรสชาติยังไงบ้างมาลองทำกันเลยพี่ป๊อปเทสจะเอาไข่อันแรกก่อนนะเราจะใส่กับน้ำแดงใส่น้ำแดงก่อนใส่แล้วก็จะมัดแล้วก็จะแช่ในตู้เย็นไว้หอมจังน้ำแดงชนิดที่มีฟองเลยแล้วก็มัดไว้นะคะแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ขอวางไว้ก่อนนะคะเป็นน้ำส้มนี่นะคะเปิดน้ำส้มก่อนหอมน้ำส้มจังเลยใส่ลงไปค่ะลองทายดูสิว่ามันจะมีสีไหมก็ตัดกันไว้แล้วพอมาแน่นๆนะคะกันดูแบบนี้น้ำส้มต่อไปอันนี้ว่าเป็นสไปร์นะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำเขียวแต่ไม่เป็นไรลองดูว่าเป็นสไปร์เนี่ยแหละแล้วก็ดูว่ารสชาติดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงคือสไปร์จริงๆนะคะไปทำเป็นพวกเมนูขนมอ่ะเขาจะอร่อยมากเลยเทไปเลยดูไม่มีสีสันแต่เราเอารสชาติไปก่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ wow. แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้สัก8ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาดูกันว่า8ชั่วโมงผ่านไปไข่ของฉันเป็นยังไงบ้างไข่ของฉันรสชาติโอเคไหมสีเปลี่ยนไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะเอาไข่ออกมาแล้วจะดูกันสิว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวจะแกะออกก่อนนะคะWe'll be right back.
วยจังอันนี้เป็นสไปซ์ที่ไม่ได้มีสีนะคะเดี๋ยวพี่ฟอกจะลองดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงซอสดีกว่าเอามาผ่าดูข้างในนะคะผ่าจากสีแดงก่อนนะคะโอ้ข้างในไม่มีสีอะไรค่ะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ซึมเข้าไปในผิวข้างด้านในนะคะส่วนสไปซ์สไปซ์ก็เป็นปกติแต่สไปซ์นี้ท่าทางจะรสชาติดีดูว้าวน่าทานนะจะลองกินดูดีกว่าว่าไข่ที่แช่ในน้ำแดงจะเป็นยังไงมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาตินิดนึงรสชาติแบบอ่อนๆเลยนะคะของน้ำแดงนะคะแต่ดูน้ำส้มสวยอ่ะเป็นน้ำส้มที่จะหอมกว่านะคะได้กลิ่นมากกว่าน้ำแดงค่ะต่อไปมาเป็นสไปซ์ดูสไปซ์ของเราจะเป็นยังไงสไปซ์ไม่มีสีค่ะไปก็กลิ่นแรงเหมือนกันนะคะสรุปเลยนะคะรสชาติก็แล้วแต่คนชอบคือมันเป็นไข่ที่มีกลิ่นของน้ำอัดลมอยู่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราต้องแช่เขาในตู้เย็นนะคะมันก็จะเป็นไข่เย็นๆเนาะอาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมก็ทานได้ค่ะแปลกๆดีแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบแบบเป็นกลิ่นแบบนี้ก็อร่อยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครั้งหน้าอย่าลืมติดตามดูว่าพี่ฟ็อกจะหาอะไรมาให้น้องๆดูอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายไข่ส้ม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 